อยากให้เกสเป็นถือว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่านิสัยนางจะตรงไปตรงมาถ้าเรารู้จักนางเนี่ยถือว่านางเป็นนักสู้ในเรื่องความรักพอสมควรใช่ไหมก็เรื่อยๆนะคือเขาเรียกว่ามีมาให้เราสู้เรื่อยๆไม่ถึงกระดาษนั้นเทียบกับแขกรับเชิญคนก่อนใครสู้แข่งกันเราจะไปสู้เขาได้ยังไงคะคุณขาจะไปสู้คุณแอมจบแล้วจบคนนั้นคนนั้นนี่คือตัวแม่เลยคนนั้นจะไปสู้ได้ยังไงแต่เนี่ยแฟนทุกคนกลับมาเป็นเพื่อนได้หมดอ๋อใช่คือมันเดินคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเดินทางมาถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเออเรารักกันนะแต่ว่าเหมือนเรามองหน้ากันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเป็นเพื่อนกันดีกว่าหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเพื่อนกันได้มันไม่ได้มีอิชชูอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออจะต้องแบบจบไม่มีอะไรซับซ้อนใช่มันเลิกกันด้วยความแบบความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเป็นคนเข้าใจแล้วอีกฝ่ายนึงก็เข้าใจแล้วแฟนใหม่ของเราก็เข้าใจที่เราจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าด้วยแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าแฟนใหม่เราเขาโอเคหรือเปล่านะมันไม่ใช่ว่าฉันอยากจะไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าฉันก็ไม่ต้องถามเขาเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เราก็ต้องถามเขาด้วยว่าเออเขาโอเคไหมแล้วก็รับได้รวมถึงแฟนใหม่ของแฟนเก่าเราด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องเลยที่แกต้องเล่นบทกระเทยแปลงเพศอ่ะจริงจริงจริงเขาเลือกจริงๆเพราะว่าอะไรมันแต่กว่าจะเป็นเกรซใช่เคยถามเกรซชีวิตแกเคยอกหักบ้างไหมบอกพี่หนูก็เคยร้องไห้จนเข้าโรงพยาบาลไข้ขึ้นหนูก็เป็นใช่ยังไงวะก็เป็นมาทุกอย่างแล้วเพราะความรักคือทุกอย่าง ความรักคือทุกสิ่งความรักคือทำให้เราแบบถูกปะ uh-huh. โมถูกปะความ uh-huh. รักคือทำให้เราแบบว่าสามารถใช้ชีวิตได้ในตอนเด็กๆ uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยในตอนที่เราแบบทุ่มสุดๆแบบที่แบบไม่ลืมหูลืมตาบูชาความรักอะเทิดทูนความรักใช่บูชาค่ะก็ผ่านมาหมดจนเจอความพอดีแล้วตอนนี้ใช่ใช่ใช่แต่กว่าจะเจอนี่มันหนักนะอย่าใช่ว่าเกฟเป็นคนที่หนักเห็นเขาบอกบางครั้งจะต้องไปให้พยาบาลฉีดยาให้หลับเลยไม่มันคือในช่วงที่แบบว่าเราอยู่ในโรงพยาบาล uh-huh. แต่หมายถึงว่าใจเรากับเพื่อนก็มาเยี่ยมเราแต่คือแบบตัวเราก็คุยว่าจะคุยจะอะไรก็คือไม่หลับสักทีคุณพยาบาลก็คือต้องเข้ามาละนอนค่ะ เพื่อนๆกลับค่ะ ไม่ฟื้นฝอยกันนะคะ เสียงดังมากเลย ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวหมอมอยไม่จบไม่สิ้นใช่หมอมอยไม่จบไม่สิ้นหยุดท้อกับบ้างสักทีใช่แต่ก็นั่นแหละก็คุยกันเรื่องคือมันคาบเกี่ยวในช่วงที่เราป่วยใจมันจึงทำให้เราป่วยกายเข้าใจป่ะคะมันก็เลยแบบลิงก์กันเชื่อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอิชชูในเรื่องตรงนั้นเกิดขึ้นมาแต่หลังจากนั้นก็บอกตัวเองแล้วว่าพอแล้วต้องรักตัวเองและสิ่งที่ต้องรักที่สุดคือตัวเองเยี่ยมถูกต้องถ้าสมมติไปบ้านเกสนะแกจะสิ่งหนึ่งแกจะได้กินของที่อร่อยที่สุดสมมติว่ามันรู้ว่าเราชอบกินครัวมันก็จะไปเอาของที่ครัวซองอร่อยที่สุดอย่างเช่นแบบว่าชอบไอติมว่าจะเอาไอติมจากนิวซีแลนด์ที่อร่อยที่สุดมาให้อย่างนี้เลยนะอ๋อหรอจริงทำไมบ้านนางอ่ะจริงเหรอนี่ใครคะนี่คุณแม่หรือเปล่าโอ้โหต้อนรับดีมากเลยของที่เขาหรือเปล่าถูกต้องแล้วแบบว่าฉันก็แบบไปเอาของจนฉันแบบว่าเฮ้ยบ้านของเกสเป็นคนที่แบบว่าต้องดูหุ่นนางแทบจะไม่มีไขมันแล้วเป็นทั้งพี่ทั้งน้องนะแล้วบ้านเขาเป็นคนที่เฮลตี้กันทั้งบ้านเลย